ไปดูกันที่ Wonder Frame กันบ้างเขาบอกว่านี่ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดหนังโอ้โหจากศิลปินไปเป็นผู้จัดแล้วอ่ะปกติเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบนะครับแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยว Wonder Frame เขาบอกว่ามีเป็นปีที่ดีอ่ะพูดว่างั้นก็ไม่ผิดเพราะว่ามีทั้งบ้านมีทั้งรถป้ายแดงคันใหม่มาครอบครองเสริมสิริมงคลแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครเป็นภาพยนตร์ดีกว่าขออภัยผู้จัดภาพยนตร์ครั้งแรกนะฮะเธอบอกว่าท้าทายมากเหนื่อยแต่ก็สนุกแล้วก็มีความสุขเช่นกันนะครับตอนนี้ก็พร้อมลุยเต็มที่ขาที่ตอนนั้นเคยหักเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยก็หายเป็นปกติ 100% แล้วประมาณกลางปีนี้แพลนว่าจะบินไปประกวดร้องเพลงด้วยแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยขออุบไว้ก่อนก็แล้วกันส่วนตัวเป็นคนชอบดูหนังมากดูเยอะมากๆแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆอยากทำอะไรที่แบบเรายังไม่เคยได้ทำด้วยเนาะเป็นการหลุดกรอบของตัวเองออกไปก้าวอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังแล้วหนูก็เล่นด้วยหนูก็แบบทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าพูดเลยว่าแบบการอยู่เบื้องหลังเหนื่อยมากเหนื่อยแบบแต่ว่าสนุกมากมีความสุขมากค่ะขา 100% แล้วค่ะหายแล้วก็มีแพลนไปอาจจะแบบไปรายการที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกเอาจริงๆคนเป็นหนี้เป็นของคุณนะคนที่เป็นหนี้ขนาดนี้เป็นของคุณคือเราศึกษาเรื่องรถไฟฟ้ารถ EV มาเราอยากประหยัดด้วยแหละเราขี้งกประหยัดน้ำมันก็เลยแบบเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าจริงๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่นั้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะประหยัดระยะยาว